คุณผู้ชมมาดูเรื่องหิมะกันหน่อยเชื่อว่าหลายคนชอบหิมะค่ะมันดูขาวมันดูนุ่มแต่อันนี้เป็นหิมะดำฟังแล้วไม่ดีเลยเคยรายงานไปแล้วนะคะหิมะดำการเผาเศษพืชผลทางการเกษตรนี่แหละที่เราเจอบ่อยที่พื้นนี่คือเขาเรียกว่าหิมะดำก็คือขี้เถ้านะขี้เถ้านะคะเหมาไฟจากการเผาไร่อ้อยค่ะในหมู่บ้าน Sea Village นะคะที่บ้านบึงชลบุรีชาวบ้านเขาบอกเดือดร้อนคุณผู้ชมเห็นแบบนี้เนี่ยคิดว่าผู้สูงวัยเด็กหรือแม้แต่เราเนี่ยจะเดินไปวิ่งออกกำลังกายหน้าบ้านนะทำได้ไหมไม่ได้หรอกออกไปเดินหน้าบ้านก็กลัวว่าจะสูดอากาศที่เป็นพิษเข้าไปนะคะคุณกฤษณนันท์จันทราค่ะอายุ27ปีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้บอกว่ารู้ไหมสาเหตุหลักๆเนี่ยที่ทำให้มีหิมะดำตรงนี้เนี่ยนะมันก็คือเศษสางอ้อยที่ปลิวบนอากาศเนี่ยมันมาจากการเผาหญ้าเผาไร่อ้อยของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นติดต่อกันหลายวันแล้วนะเสื้อผ้าที่ซักแล้วก็ตากไว้เนี่ยโอ้โหเปื้อนไปหมดหากเผาควรแจ้งให้รู้เขาจะได้เก็บเสื้อผ้าเก็บของไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยยังพอรับไหวนะแต่ปัจจุบันเนี่ยวิวัฒนาการเครื่องมือต่างๆเนี่ยมันก็เจริญแล้วนะหลายพื้นที่เขาใช้รถเกี่ยวอ้อยกันแล้วทำไมยังจะมาเผากันอีกเช่นเดียวกับคุณสมิธมุ่งดำเนินกิจค่ะอายุ43ปีพี่ก็บอกว่าเพิ่งจะกลับจากที่ทำงานขับรถเข้าบ้านพักอูขับไปรู้สึกแย่มากเลยคือถนนน่ะมันเลอะเต็มไปหมดเลยด้วยพวกเศษซางอ้อยดำนะมันก่อให้เกิดฝุ่นละอองพิษก็คือ PM 2.5 นั่นแหละดูสิขับไปแล้วเราก็รู้สึกว่าไหนมันเต็มไปด้วยอะไรดำๆเต็มพื้นเด็กๆเนี่ยไม่สามารถออกมาวิ่งเล่นหน้าบ้านได้นะคะอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลหน่อยค่ะเผาอ้อยโอ้โหปลิวมาถึงนี่แย่เหมือนกันต้องให้ทางหน่วยงานเขาดูแลกันนะมันเรามันดูแลไม่ได้หรอกของวันนี้เดือดร้อนเรานะเดือดร้อนนะครับใช่เดือดร้อนจะเผาก็ไม่ได้มีการแจ้งอะไรงี้ว่าให้ต้องให้เราเก็บผ้าหรือเก็บของที่มันจะเปื้อนฝุ่นอะไรเงี้ยครับเดือดร้อนกันทุกหลังเดี๋ยวนี้นอกจากจะทำให้เกิดมลพิษแล้วฟังกันหน่อยนะคะบางทีเราก็เข้าใจนะในหมู่ของพี่น้องเกษตรกรมันทำมากันแบบนี้ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายตกทอดกันมาแล้วบางทีหมู่บ้านมาทีหลังเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนแล้วนะวิถีชีวิตสภาพแวดล้อมชุมชนมันเปลี่ยนไปแต่ต้องบอกนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรไอ้ที่เราเคยทำมาเนี่ยจริงมันเป็นพิษนะเราต้องเรียนรู้กันและมันก็ผิดกฎหมายด้วยดูมาตรากฎหมายกันหน่อยค่ะมันผิดกฎหมายมาตรา220นะคะการเผาหญ้าหรือขยะแม้จะเผาในที่ตนเองแต่ก็ทำให้เกิดกลิ่นควันเขม่าสร้างความเดือดร้อนรำคาญจนเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ผู้อื่นดูโทษหน่อยค่ะจำคุกด้วยนะคะเผาแค่นี้จำคุกด้วยเหรอจำคุกด้วยค่ะไม่เกิน7ปีปรับล่ะไม่เกิน 140,000 บาทโทษสูงเหมือนกันนะสูงค่ะและนะมันยังมีอีกมาตรานึงมาตรา74คือหากว่าเจ้าพนักงานเนี่ยนะคะมาสั่งห้ามว่าอย่าเผานะคุณยังฝ่าฝืนเผาต่ออีกนี่โดนนี้เข้าไปอีกจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 25,000 บาทนะคะซึ่งเช้าวันนี้ค่ะคุณปวีทวีกิจอนุกูลนะคะปลัดอำเภอบ้านบึงชลบุรีก็ลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านที่เดือดร้อนก็บอกว่าตอนนี้ทางอำเภอทราบเรื่องแล้วนะพยายามช่วยแก้ไขให้อยู่เบื้องต้นก็ไปประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับพี่น้องเกษตรกรให้ลดการเผาอ้อยหน่อยนะเพราะตอนนี้เนี่ยกระแสลมมันแรงชาวบ้านเดือดร้อนแล้วก็ฝากถึงค่ะหากว่าชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยนะเขาบอกผมมันไม่ไหวจริงๆเลยแต่เราเห็นแล้วแบบนี้เราก็ไม่ไหวอ่ะโอ้โหปิวเต็มไปหมดเลยนะแจ้งได้เลยนะคะที่ศูนย์ดำรงธรรมของทุกอำเภอค่ะนี่เป็นแผ่นๆแบบเนี้ยอย่าเน้นปริมาณเน้นคุณภาพน้ำตาลในอ้อยดีกว่านะฮะเพราะเผาเนี่ยมันไม่หวานนะ